สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับทีมชาติไทยกันอีกแล้วครับก็อัปเดตกันไปต่อเนื่องเลยสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่วันพรุ่งนี้ก็จะแข่งขันคิงส์ครับพบกับทีมชาติมาเลเซียในรอบรองชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้แล้วนะครับมีเวลาซ้อมกันไม่ถึง5วันด้วยซ้ำโดยหนังสือมาเลเซียเองครับก็ยอมรับว่าไทยสุดจริงแต่ว่าสถิติก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีสถิติที่แย่กว่าทางด้านของมาเลเซียเอาละครับมาดูทางฝั่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชมาโน่โพกกิ้งที่เตรียมที่จะลุยศึกคิงส์ครับพบกับทีมชาติมาเลเซียล่าสุดครับโค้ชมาโน่ก็ได้นำลูกทีมทั้ง23คนฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยบรรยากาศก็ได้มีฝนตกลงมาก่อนการฝึกซ้อมเล็กน้อยแต่ว่าทำอะไรทีมชาติไทยไม่ได้ครับซึ่งก็ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนโดยที่การฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับโค้ชมาโน่โพกกิ้งก็เริ่มการซ้อมบิวอัพเกมและลงซ้อมแบบ small size นอกจากนี้ในช่วงต้นการซ้อมเนี่ยได้มี5นักเตะที่ถูกจับแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับทั้งสุภโชคสารชาติธีรศักดิ์เผยพิมายบดินทร์ผาลาสุพนันท์บุรีรัตน์และก็พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลเนื่องจากมีสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ 100% แต่ก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับสำหรับเกมกับมาเลเซียสำหรับทีมชาติไทยนะครับและก็นักเตะทั้ง5รายที่แยกฝึกซ้อมก็เพิ่มความฟิตไปนิดหน่อยนะครับส่วนทางฝั่งของสื่อมาเลเซียครับก็ตีข่าวใหญ่ถึงชุดผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ครับว่าสุดจริงสำหรับคิงส์ครับครั้งนี้โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียอย่าง Wocket FC ครับได้ขึ้นหัวข้อใหญ่ในหัวข้อที่ว่าอเล็กซานเดอร์มาโน่โพกกิ้งจะเอาแชมป์คิงส์ครับโดยยอดนักเตะของไทยในชุดนี้ในรายงานก็ระบุว่าโพกกิ้งมั่นใจในรายชื่อของผู้เล่นของเขาผู้เล่นอายุน้อยและมากประสบการณ์และทีมชาติไทยจะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์ครับได้แน่นอนซึ่งหนังสือมาเลเซียเองก็ยกทีมชาติไทยชุดนี้ครับได้2ผู้เล่นที่แข็งแกร่งจากญี่ปุ่นอย่างชนาธิปสงกระสินจากฟอนเทเลสุภโชคสารชาติจากซัปโปโรโดยนอกเหนือจาก2แข้งเจลีกแล้วทางสื่อมาเลเซียก็ยังยกให้สุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาสุบัญญาปุริสายทิติพันธ์พ่วงจันทร์และก็บดินทร์ผาลาคือ5ผู้เล่นแนวรุกยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยในชุดนี้ส่วนเกมรับเองครับสื่อมาเลเซียก็ยังเผยมา4ชื่อที่มีเกมรับแข็งแกร่งอย่างธีรธรบุญมาทันระดึบดินกฤษณากาเมนและก็พันสาเหมพิบูล3ในรับบุรีรัมย์1ชลบุรีซึ่งมาเลเซียก็ยอมรับครับว่าเกมรับของไทยชุดนี้ก็แข็งแกร่งไม่แพ้เกมรุกเลยเอาละครับเรามาเช็คสถิติกันบ้างครับตลอด10ครั้งที่ผ่านมาในรายการคิงส์ครับมาเลเซียได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยไปถึง12ครั้งซึ่งสถิติการพบกันก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยนั้นชนะมาเลเซียไป4นัดส่วนมาเลเซียก็ชนะไทยไป6นัดเสมอกันอยู่ที่2นัดโดยจำนวนประตูเนี่ยทีมชาติไทยยิงเยอะกว่าครับยิงไป18ลูกส่วนมาเลเซียยิงไป13ลูกแต่ว่าสถิติไทยยังแย่กว่าครับคือชนะไป4ส่วนมาเลเซียชนะไป6ซึ่งนอกเหนือจากสถิติที่เคยพบกันในคิงส์ครับของทั้งคู่แล้วนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าไทยของเรารั้งอันดับที่111ของโลกและเป็นเบอร์2อาเซียนไม่เคยชนะมาเลเซียที่อันดับ148ของโลกเลยนะครับและเป็นเบอร์4อาเซียนในเวลานี้มา5เกมติดต่อกันแล้วคือทีมชาติไทยยังไม่ชนะมาเลเซียเลยนะครับ5เกมหลังสุดก็เริ่มแต่ชิงแชมป์อาเซียน2014รอบชิงครับไทยบุกแพ้มาเลเซีย 2-3 ชิงแชมป์อาเซียน2018ไทยก็บุกมาเสมอมาเลเซีย 0-0 ส่วนนัด2ก็เสมอมาเลเซียอีก 2-2 ส่วนปี2019คัดบอลโลกมาเลเซียก็เปิดบ้านเอาชนะไทย 2-1 และล่าสุดปี2021ไทยก็แพ้มาเลเซียอยู่ 0-1 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตล่าสุดเลยนะครับก็อย่างที่เอ็ดบอกแล้วครับมาเลเซียเป็นของแสลงของทีมชาติไทยอยู่แล้วการเจอกัน5นัดหลังสุดก็ยังไม่ชนะมาเลเซียเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการที่ต้องเจอกันกับคิงส์ครับในครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับว่าชุดนี้จะสามารถเอาชนะมาเลเซียได้หรือเปล่าเพราะมาเลเซียเองเขาก็มาแรงมาหนักเหมือนกันนะครับจัดชุดที่ดีที่สุดมาเหมือนกันโค้ชอย่างกิมพังกรก็มั่นใจแล้วครับว่าเกมนี้ไม่กลัวทีมชาติไทยและพร้อมที่จะเอาชนะทีมชาติไทยทุกนัดซึ่งมาเลเซียก็ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับโดยความพร้อมล่าสุดก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับกับทีมชาติไทยก็น่าจะมันนะครับสำหรับคิงส์ครับในครั้งนี้เอาละครับเรามาดูทางฝั่งของธีรธรบุญมาทันกันบ้างครับแบ็กซ้ายตัวหลักของไทยซึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะพบกับทีมชาติมาเลเซียครับโดยธีรธรก็บอกว่าจากการฝึกซ้อมบางคนที่ลงเล่นมาก็ได้พักฟื้นส่วนคนที่ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้มีเกมก่อนหน้านี้ยืดเส้นยืดสายเล่นลิงชิงบอลเล่นสมอลไซส์นิดหน่อยซึ่งวันนี้การฝึกซ้อมก็จะเป็นการขึ้นเกมบิวอัพเกมขึ้นไปและหวังว่าทุกคนจะช่วยกันและมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในเกมแรกธีรธรยังบอกอีกนะครับว่าคาดหวังกับทุกรายการที่ได้ลงเล่นและคาดหวังว่าจะต้องแชมป์ทุกรายการโดยผู้เล่นที่มาที่นี่ก็มีความสามารถทุกคนรวมทั้งยังได้เจกับเช็คมาด้วยซึ่งเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์และดาวรุ่งที่ผสมกับทีมชุดนี้
เชื่อว่าจะเป็นการวัดมาตรฐานของเราอีกหนึ่งรายการก่อนถึงศึกอาเซียนครับและเอเชียนครับในปีหน้านี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของธีรธรบุญมาทันครับก่อนที่จะมีเกมการแข่งขันคิงส์ครับพบกับมาเลเซียซึ่งจะต้องชนกันในวันพรุ่งนี้ครับในเวลา 20:30 น.รอเชียร์รอติดตามกันได้เลยนะครับเกมนี้ก็มีอะไรน่าดูมากมายครับทั้งความเปลี่ยนแปลงของสุประโชคและทั้งความเปลี่ยนแปลงของชนาธิปที่ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาเพื่อไปเล่นกับฟอนตาเล่ก็รอชมรอเชียร์ไปด้วยกันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับเบ็ดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ